ีครับผมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พรชัยสิทธิสลันกุลวันนี้จะมาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิชาประกันสังคมนั้นสำคัญชะไหนหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Why Social Security is Vital to Us ครับวิชานี้เป็นวิชาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าใจภาพรวมหลักการของประกันสังคมและทางเลือกที่มีทั้งในฐานะที่ท่านเป็นลูกจ้างนายจ้างหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก็ตามวิชาประกันสังคมนั้นสำคัญชะไหนนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย6บทเรียนครับเริ่มกันด้วยบทที่1ถึงบทที่4นะครับ4บทแรกนี้จะแสดงถึงที่มาที่ไปหลักการนะครับแนวความคิดของการประกันสังคมตั้งแต่ที่มีการกำเนิดขึ้นมาในโลกนี้รวมทั้งการก่อเกิดประกันสังคมในประเทศไทยจบจนมาถึงสภาพการดำเนินการของการประกันสังคมไทยในปัจจุบันครับครับส่วนในบทที่5ซึ่งมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับจะเป็นการแจกแจงถึงความเหมือนและความแตกต่างของการประกันตนผู้ประกันตนในมาตราต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของเงื่อนไขการสมัครเป็นผู้ประกันตนการเกิดสิทธิและก็ชนิดหรือระดับของผลประโยชน์ที่จะได้รับในด้านต่างๆที่แตกต่างกันไปครับส่วนสุดท้ายคือบทที่6นะครับบทนี้เราจะมาตอบคำถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับการประกันสังคมนะครับรวมทั้งแสดงตัวอย่างการคิดคำนวณบำเหน็จหรือว่าบำนาญของผู้ประกันตนในแต่ละมาตราที่ต่างกันอย่างละเอียดเพื่อให้หายสงสัยกันไปเลยนะครับครับวิชาประกันสังคมนั้นสำคัญชะไหนนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเตรียมความพร้อมทั้งด้านการเงินด้านสุขภาพนะครับเลือกแผนการประกันตนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านจะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ตลอดช่วงอายุที่อยู่ในวัยทำงานไปจนถึงเกษียณแล้วนะครับโดยหากเกิดเหตุไม่คาดฝันใดๆก็แล้วแต่นะครับจะไม่เป็นภาระมากมายนักให้กับครอบครัวของท่านนะครับ